สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับรายการดังถูกขุดหลังพิมพ์ลิพายช่วยคุณยายภายหลังเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์คนดังพิมพ์ลิพายได้เผยแพร่คลิปทาง YouTube ซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณยายสุดยอดนักสู้ตามองไม่เห็นขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงครอบครัวโดยพิมพ์ลิพายและทีมงานได้ไปหาคุณป้าที่ร้านและคุณยายก็บอกว่าขายวันหนึ่งได้ประมาณ10กว่าชามขายทุกวันจะหยุดก็วันที่ต้องไปหาหมอซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนบนโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความชื่นชมพิมพ์ลิพายกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้แฮชแท็กพิมพ์ลิพายติดเทรนด์ Twitter อีกครั้งอย่างไรก็ตามเกิดดราม่าตามมาด้วยโดยได้มีสมาชิกผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งออกมาเผยแพร่เรื่องราวของคุณยายซึ่งเมื่อ2ปีก่อนคุณยายได้ไปออกรายการช่องดังที่นำเสนอเรื่องราวความสามารถพิเศษของคุณยายเพื่อแลกกับความฝันของคุณยายนั่นก็คือโต๊ะวางก๋วยเตี๋ยวและตู้ก๋วยเตี๋ยวนอกจากนี้ทางรายการยังบอกว่าจะหางานใหม่ให้คุณยายทำพร้อมทั้งการันตีรายได้มากกว่าเดิมถึง3เท่าโดยผู้ใช้ Twitter รายดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าแป๊บนะป้าเคยไปออกรายการนี้2ปีก่อนแล้วบอกจะหางานใหม่ให้ป้าเขาแต่ทำไมตอนนี้ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยฮะพิมพ์ลิพาพร้อมทั้งทวิตข้อความเพิ่มเติมด้วยว่ามีใครรู้ไหมคะเราไปดูรายการเขาบอกว่าจะไม่ทำร้านใหม่ให้คุณป้าเพราะไม่ตอบโจทย์เลยจะหางานใหม่ให้เป็นเงิน3เท่าของรายได้คำถามคือเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนนี้ป้ายังขายก๋วยเตี๋ยวชีวิตลำบากอยู่เลยอะและมีหลายทวิตที่บอกว่าอาจจะมีงานให้ใหม่แต่ไม่ตรงกับวิถีของชีวิตและอาจจะต้องปรับตัวเรียนรู้ใหม่คำถามคือถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าทางรายการไม่ได้ช่วยอะไรคุณป้าเลยอะดิเพราะไม่ได้ทำร้านให้ใหม่อาชีพใหม่ก็ไม่ได้มีใครงงเหมือนเราบ้างไหม